สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสําหรับเมนูมื้อนี้เมนูวุ่นเสนอถั่วงอกผัดเต้าหู้ค่ะพี่น้องจ๊ะวัตถุดิบของเฮาก็สิมีถั่วงอกล้างทําความสะอาดเต้าหู้ก็หั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะเนาะค่ะเนาะต้นหอมไว้แต่งหน้าค่ะพี่น้องจ๊ะพริกแดงหั่นไว้แต่งหน้าแล้วก็กระเทียมสับค่ะพี่น้องจ๊ะสําหรับเมนูมื้อนี้เมนูวุ่นสิเฮ็ดถั่วงอกผัดเต้าหู้ค่ะเครื่องปรุงก็มีผงชูรสรสดีน้ําตาลทรายซอสหอยซอสฟ้าเขียวน้ําปลาค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดนํากันเลยจ้าอาจารย์ลงมือทํากันเลยค่ะเมนูตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดให้หอมจ้ะนี่ค่ะผัดกระเทียมให้หอมจ้ะพี่น้องผัดกระเทียมให้หอมนะคะพอกระเทียมหอมเราก็จะใส่เต้าหู้ที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้ลงไปจ้ะสูตรแม่น้องวุ้นนะคะแล้วก็ผัดเต้าหู้ค่ะไปเรื่อยๆจนเต้าหู้สุกดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดเต้าหู้จนได้แบบนี้แล้วแม่น้องวุ้นก็จะทําขั้นตอนต่อไปเด้อค่ะเด้อเฮาก็สิใส่ถั่วงอกจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ถั่วงอกลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดถั่วงอกให้ยุบค่ะพี่น้องจังสิปรุงเด้อค่ะเด้อผัดถั่วงอกให้มันสุกให้มันยุบลงก่อนผัดไปเรื่อยๆจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าพอได้แบบนี้แล้วแม่น้องวุ้นก็สิเริ่มปรุงเลยเด้อค่ะเด้อถั่วงอกก็ยุบลงแล้วรู้สึกว่าถั่วงอกจะน้อยกว่าเต้าหู้นะคะเนาะเพราะมันยุบลงแล้วค่ะมาจ้าวันนี้มาทําการปรุงกันเลยจ้าปรุงกันเลยค่ะใส่น้ํามันหอยจ้ะซอสฝาเขียวจ้ะตามด้วยรสดีค่ะรสดีจ้าตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะคะให้มันมีสีสวยนะคะเนาะนี่จ้ะพอเขาปรุงแบบนี้แล้วเขาก็พัดทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะพี่น้องนี่ค่ะชิมดูรสชาติอร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูไอผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะคะเนาะนี่ค่ะจ้าพี่น้องจ้าแม่นงูนก็เลยชิมเบิ่งรสชาติเรียบร้อยเด้อค่ะอร่อยแล้วแม่นงูนก็จะทําขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะใส่ต้นหอมค่ะแต่งหน้าให้สวยงามนะคะเนาะนี่ตัดต้นหอมให้ยุบค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าสําหรับเมนูไอผัดถั่วงอกเต้าหู้ค่ะไปค่ะบริการจานมาจัดเสิร์ฟเลยค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับถั่วงอกผัดเต้าหู้แล้วก็จะเอาพริกแดงที่เราหั่นไว้มาแต่งหน้าให้สวยงามจ้าแต่งหน้าด้วยพริกแดงค่ะพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะไปจ้าอาจารย์มาตักเสิร์ฟกันเลยจ้ามาจ้าตักผัดถั่วงอกเต้าหู้เสิร์ฟกันเลยค่ะหอม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 พี่น้องอายใส่กล่องอีกแล้วพี่น้องเต็มจานงอกออกเลยนี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูผัดถั่วงอกเต้าหู้สูตรแม่น้องวุ้นนะคะลองทำตามดูได้ค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะเด้อคันมากคันชอบพี่พงแม่น้องวุ้นกับแวเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ๋าเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมไปเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่น้องวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไล่นาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ